ัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันพุธที่15มกราคมนะครับเราเริ่มด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับอันเนื่องมาจากวันนี้นายกรจาติกวณิชก็ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไปตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้จะไปเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็มีคำถามไปถึงอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่มีแกนนำคนสำคัญเช่นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออกไปก่อนหน้านี้แต่ว่านายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็ยืนยันว่าไม่กระทบเพราะว่าพรรคต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยติดตามในรายงานคุณทัพพณีเอียดศรีชัยครับจติกาวานิชถึงกับหลั่งน้ำตาขณะร้องเพลงรักเธอเสมอในงานเลี้ยงปีใหม่ให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีเพื่อนส.ส.และแฟนคลับของนายอภิสิทธิ์ร่วมจัดขึ้นแม้ไม่ใช่เวทีแถลงลาออกอย่างเป็นทางการแต่บทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกถึงความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ที่นายกรเติบโตทางการเมืองมาตั้งแต่ปี2548ก็สื่อความหมายได้อย่างดี14ปีในเส้นทางการเมืองใต้ร่มเงาพรรคประชาธิปัตย์กับการตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคส่งผลให้นายกรสิ้นสภาพการเป็นส.ส.ด้วยนายกรเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวให้เหตุผลถึงการลาออกครั้งนี้เพื่อเดินตามฝันในการสร้างการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่กล้าคิดกล้าทำมีความรอบคอบแต่ไร้ความกลัวมีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรมเป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพมาร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันซึ่งแน่นอนนี่คืออุดมการณ์ของพรรคการเมืองที่นายกรจะตั้งขึ้นใหม่ในรูปแบบพรรคสตาร์ทอัพนายกรขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่เปิดเส้นทางการเมืองให้กับเขาตั้งแต่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานธนาคาร JP Morgan เมื่อปี2548นักธุรกิจหนุ่มในวัย39ปีในขณะนั้นสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกได้เป็นส.ส.เขตยานาวากรุงเทพมหานครและเติบโตในฐานะทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์จนในสมัยที่นายอภิสิทธิ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคนายกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นมือขวาด้านนโยบายเศรษฐกิจจนถึงการเลือกตั้งปี2562ที่พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งเป็นพรรคที่ต่ำร้อยทำให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากหัวหน้าพรรคและลาออกจากการเป็นส.ส.แต่ยังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคขณะที่นายกรลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ก็พ่ายให้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งได้เป็นหัวหน้าพรรคและได้นำพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐท่ามกลางกระแสการต่อต้านสวนทางอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์จนเกิดปัญหาภายในพรรคที่มีความเห็นแตกเป็นหลายกลุ่มนายกรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและถูกบทบาทไม่ได้ดูแลนโยบายเศรษฐกิจซึ่งนายจุรินทร์แต่งตั้งนายกรินพานิชพักลูกชายของนายสุประชัยพานิชพักมาเป็นรองหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจึงกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถูกมองว่าทำให้นายกรตัดสินใจลาออกแต่ดูเหมือนว่าการลาออกของนายกรจะไม่กระทบกับพรรคประชาธิปัตย์ที่นายจุรินทร์เปิดเผยว่าไม่ทราบเหตุผลและไม่เคยคุยกับนายกรพร้อมปฏิเสธไม่ได้ลดบทบาทของนายกรให้กับนายปรินมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนเพราะปรับไปตามนโยบายของกรรมการบริหารพรรคที่มีคนรุ่นใหม่มามากขึ้นจึงไม่ส่งผลกระทบกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานความสัมพันธ์ผมกับคุณกรเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องบทบาทการทำหน้าที่คุณกรเขาก็เป็นผู้แทนราษฎรอยู่เพราะนั้นก็มีบทบาทในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคช่วงหลังเนี่ยเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะแล้วก็เข้ามาช่วยเสริมทีมทางเศรษฐกิจหลายคนนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชที่ถูกจับตากับบทบาทในพรรคเพราะมีประเด็นตรวจสอบกับรัฐบาลมาโดยตลอดยอมรับว่าใจหายกับการลาออกของนายกรซึ่งยอมรับว่าเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของนายกรดีหลังไม่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคตามธรรมเนียมจะต้องได้เป็นรองหัวหน้าพรรคและการลดบทบาทของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คงยากจะทำใจแต่ส่วนตัวนายเทพไทยแม้จะถูกจับจ้องก็ยืนยันว่าไม่ลาออกยกเว้นจะถูกขับออกจากพรรคเท่านั้นแต่ทั้งหัวหน้าพรรคและก็เลขาธิการพรรคก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยก็คือสิทธิเสรีภาพความเป็นส.ส.ไม่เกี่ยวกับ
การพูดถึงเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไปกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลกรณีของคุณกรณ์ก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบทเรียนของพรรคหรือของกรรมการบริหารชุดนี้ว่าไม่ควรที่จะละเลยใครก็ตามนะครับที่มีเคยมีบทบาทและก็เป็นคนเก่งคนมีความสามารถของพรรคให้มามีบทบาทมันช่วยพรรคสำหรับสสบัญชีรายชื่อที่จะมาแทนนายกรณ์คือนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์หรือสจ.เข้มอดีตเจ้าของฟาร์มไก่ชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศส่วนเส้นทางการเมืองของนายกรณ์จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่กับกลุ่มนักธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งเตรียมการในการตั้งมูลนิธิขับเคลื่อนประเทศไทยไว้แล้วร่วมกับนายอัจฉริสุวรรณภักดีอดีตสสประชาธิปัตย์ซึ่งจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยทัพปณีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานการเจรจาระหว่างทนายความผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดของหญิงวัย56ปีที่ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพราะว่าไปค้ำประกันให้เพื่อนบ้านในที่สุดก็ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับโดยทนายความจะขายคืนที่ดินในราคาที่ซื้อมาคือ 340,000 บาทเพื่อรับภาระหนี้ทกส.เองโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนติดตามในรายการคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงชื่อเป็นพยานการไกล่เกลี่ยระหว่างนางวัฒนาดงงามกับนายบรรณวิทย์มุกดาม่วงทนายความผู้ประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีได้เอกสารที่ลงนามนี้เป็นผลการไกล่เกลี่ยของสองฝ่ายซึ่งมี4ข้อหลักข้อ1คือนางวัฒนาตกลงซื้อทรัพย์คืนจากนายบรรณวิทย์ในราคา 340,000 บาทซึ่งเป็นราคาเดิมที่ถูกประมูลซื้อมาและนางวัฒนาต้องรับภาระหนี้จำนองทกส.เช่นเดิม 831,622 บาทพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆที่นายบรรณวิทย์ชำระไปและต้องแล้วเสร็จภายใน3เดือนนับจากวันที่ลงนามนี้2คือค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนจากนายบรรณวิทย์นางวัฒนาจะชำระเอง3คือนางวัฒนากับนายบรรณวิทย์ตกลงร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีบังคับคดีและซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของพนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองนั้นถูกต้องตามกฎหมายเนื้อหาในข้อ3ยังระบุว่านางวัฒนายอมรับว่านายบรรณวิทย์ไม่ได้เป็นทนายความมิได้รับมอบอำนาจและไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆกับนางวัฒนามาก่อนและนายบรรณวิทย์ซื้อทรัพย์ในฐานะส่วนตัวเหมือนบุคคลทั่วไปมิใช่ในฐานะทนายโจทก์เนื้อหาช่วงท้ายของข้อ3ยังระบุว่าการขายทอดตลาดนางวัฒนาได้รับชี้แจงเงื่อนไขจากพนักงานบังคับคดีโดยคู่ความไม่สามารถคัดค้านราคาแต่มีสิทธิ์สู้ราคาหรือหาผู้อื่นสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ตนต้องการได้และก่อนการขายทอดตลาดนายบรรณวิทย์ไม่ได้ใช้กลช่อฉนหรือพูดจากับนางวัฒนาก่อนและขณะขายทอดตลาดแต่อย่างใดและข้อ4เมื่อทั้ง2ฝ่ายยินยอมตามทั้ง3ข้อแล้วนายบรรณวิทย์จะทำหนังสือมอบอำนาจให้นางวัฒนาไปโอนกรรมสิทธิ์พร้อมภาระจำนองและนายบรรณวิทย์จะถอนฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากนางวัฒนากรณีฟ้องว่าบุกรุกที่ดินซึ่งนายบรรณวิทย์ซื้อไว้แล้วและหากนางวัฒนาไม่ชำระเงินให้นายบรรณวิทย์ตามข้อ1และข้อ2ให้ถือว่าไม่ติดใจในที่ดินนี้เมื่อทั้ง2อ่านบันทึกแล้วจึงลงลายมือชื่อนายบรรณวิทย์ยืนยันว่าการประมูลซื้อทรัพย์ดังกล่าวของตนไปในฐานะส่วนตัวเหมือนสาธารณชนทั่วไปที่ไม่ใช่ในฐานะทนายของโจทก์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ส่วนตัวบุคคลทั่วไปเนี่ยครับที่ประชาชนทั่วไปเขาเข้าไปซื้อกันไอ้เราก็ซื้อก็สนใจแล้วก็เข้าไปซื้อเอาปกตินี่ครับแต่ว่าดันมาสนใจที่แปลงนี้ไม่ฮะจริงๆแล้วที่แปลงนี้ผมไม่ได้สนใจเลยเนื่องจากว่าจากมีการประกาศขายมาหลายรอบแล้วแล้วที่แปลงนี้ก็ไม่มีใครเขาซื้อขายมา4รอบครับขายมา5รอบแล้วพอรอบที่5เนี้ยผมก็สนใจแปลงอื่นแหละแต่เผอิญว่าแปลงที่สนใจเขาไม่ขายเขางดขายด้วยเหตุอะไรผมไม่ทราบแล้วเราก็พอดีเราก็เตรียมตัวไปแล้วจะซื้อแปลงอื่นนะเราเห็นเราก็ซื้อเอาแค่นี้เองครับขณะที่นางวัฒนาดีใจที่ได้รับความเห็นใจและขอโทษหากทำให้วิชาชีพทนายความโดยรวมเสียหายแต่ยืนยันว่าไม่ได้เหมารวมทั้งหมดแต่ให้ข้อมูลเฉพาะกรณีของตนโดยยอมรับว่าไม่เข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายป้าก็ดีใจค่ะป้าก็ขอบคุณขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือป้าแล้วก็ขอบคุณผู้เป็นเจ้าของที่เป็นสื่อที่เป็นให้ปฏิป้าขึ้นป้าก็ดีใจขอบคุณทุกหน่วยงานจ้ะป้าเข้าใจว่าเป็นทนายแต่ว่าเป็นคนที่ให้ป้าเซ็นซื้อ
ป้าบ่ให้คัดค้านป้าก็เลยบ่ฮู้ป้าไผเป็นไผดอกป้าก็เลยเว้าผิดไปกับขอโทษขออภัยที่ว่าป้าหูเฒ่าบ่ถึงการป้าก็จะขอโทษเพิ่นขณะที่ค่ำวันนี้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก DSI ยังคงเข้าสอบถามข้อมูลจากนางวัฒนาในประเด็นที่ DSI เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้และผู้ค้ำประกันรายอื่นๆโดยค่ำวันนี้มีชาวบ้าน2รายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเป็นผู้เดือดร้อนในลักษณะคล้ายกันขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลของ DSI มนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงาน